รมชาวสมุทรปราการและผู้ประกอบการจัดเลี้ยงขอบคุณผู้ว่าเมืองปากน้ำเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการที่ร้านอาหารส้มตำดนตรีถนนสายลวดตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการพลเอกบุญเกิดวาดวารีประธานชมรมชาวสมุทรปราการและเฮียเอี้ยวสุดใจจิรยาภากรประธานที่ปรึกษากตตรจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับผู้ประกอบการเจ้าของบริษัทห้างร้านจัดงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณต่อนายชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์แก่จังหวัดสมุทรปราการไว้มากมายนับตั้งแต่เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการจนถึงวันที่เกษียณอายุราชการรวม 1,461 วันโดยมีนางศศิวิมลอุทัยพันธ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการพลตำรวจโทชยุทธธนทวีรัตน์เจรตำรวจแห่งชาติคณะกรรมการชมรมชาวสมุทรปราการและดร.มนัสวินนันทเสนหรือติชิโร่เดินทางมาร่วมแสดงมุทิตาจิตและร่วมการร้องเพลงฮิตของยุคทศวรรษที่80เรียกได้ว่าสร้างสีสันให้กับงานเป็นอย่างมากทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน